บริเวณใต้สะพานข้ามคลองประปานะคะปรากฏว่ามันมีสภาพทรุดตัวคุณผู้ชมคะคาดว่ามันน่าจะมาจากด้านใต้ถนนเป็นโพรงเดิมแล้วก็แตกร้าวอยู่แล้วนะคะเหมือนเป็นแผลเก่าทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีฝนตกอาจจะทำให้น้ำเนี่ยมันซึมลงไปกัดเซาะข้างล่างค่ะนี่นะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะมันก็ต้องทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบเพิ่มเติมละว่าตกลงแล้วจะแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างนี่ฮะในวงแดงนะโอ้โหแล้วเขามอเตอร์ไซค์โดนไปเนี่ยไม่อยากจะคิดนะใช่นี่นะคะคือให้เห็นภาพนะคะคุณผู้ชมตอนแรกอ่ะนี่นะฟึบมันเหมือนจะโดนรถที่หนักเนี่ยมันซ้ำซ้ำซ้ำไปด้วยเนี่ยนะฮะใช่ใช่มันก็เลยทำให้วงมันขยายใหญ่ขึ้นพี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องระวังกันหน่อยนะคะนี่ค่ะก็เป็นภาพที่จับภาพเอาไว้ได้นะคะจุดนี้ค่ะอยู่ตรงถนนแจ้งวัฒนะขาออกสมมุติว่าเรามาจากทางคลองประปานะคะแล้วเราเลี้ยวซ้ายจะมุ่งหน้าห้าแยกปากเกร็ดนะคะก็อยู่ตรงช่วงนั้นแหละนะแล้วเห็นในภาพเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันมีปัญหาละเพราะมีพี่มอเตอร์ไซค์บางคันเนี่ยนะคุณผู้ชมนะไปต่อไม่ได้แล้วคือพื้นคอนกรีตเนี่ยมันพังยุบลงไปนะคะเห็นใต้ถนนเป็นโพรงเลยนะคะสุดตัวเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ80x80เซนด้านใต้ถนนเนี่ยเป็นโพรงลึกประมาณ1.50 เมตรค่ะแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็คือหนุ่มไรเดอร์นะคะที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็เลยจอดนะแล้วก็เอากลวยมาวางไว้เพราะว่ากลัวว่าถ้ามีคนไม่เห็นเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนะคะนี่คือภาพที่เราขยายให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนคะคุณผู้ชมตำรวจสภ.ปากเกร็ดบอกเข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะแล้วก็เอากลวยกับแผงกั้นเนี่ยมาติดตั้งบริเวณปากหลุมก็รอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาแก้ไขแล้วก็ได้วางกลวยยางกับแบเรียร์อย่างที่เห็นสีส้มๆเนี่ยนะคะเอาวางเอาไว้แล้วก็ให้ทางแขวงทางหลวงนนทบุรีเอาวัสดุอุปกรณ์ลงพื้นที่แก้ไขเบื้องต้นก่อนเพราะกลัวว่าประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะเจออันตรายนะคะรวมถึงตอนนี้มันเสียช่องทางการจราจรไปเลย1เส้นทางอีกช่องทางคุณผู้ชมทางที่ตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยรถติดอยู่แล้วด้วยนะติดหนักมากนะคะใกล้ๆกับศูนย์ราชการเนี่ยนะคะก็ทำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเห็นไหมฮะว่าลงไปข้างล่างมันเห็นเป็นโพรงลึกเลยคุณผู้ชมเห็นข้างใต้เลยนะแสดงว่าหนักมากนะนี่นะคะคือเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหตุจากการที่ เดิมเนี่ยน่าจะเป็นโพรงอยู่แล้วนะคะแตกร้าวอยู่แล้วมันเป็นแผลเก่าทีนี้เนี่ยพอฝนมันตกหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยมันอาจจะทำให้น้ำเนี่ยซึมลงไปแล้วก็กัดเซาะข้างล่างก็บอกคุณผู้ชมละกันว่าใครที่เดินทางมานะคะใช้ถนนอย่างระมัดระวังด้วยนะคะถ้าต้องผ่านเส้นทางนี้เนี่ยก็ให้ตรวจสอบให้ดีก่อนนะโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะบางทีอาจจะมาแล้วมองไม่เห็นเนี่ยรถก็เลี้ยวมาจากทางแถวคลองประปานะคะตรงมาจากทางศูนย์ราชการนะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่น่ากังวลมากล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่ทางหลวงเนี่ยนะคะเอาหินคลุก50กระสอบมาเทแล้วก็บดอัดใต้ผิวจราจรแล้วนะคะจากนั้นก็ใช้น้ำฉีดด้านบนให้หินคลุกยุบตัวเพื่อความแน่นหนาแล้วก็ใช้ซีเมนต์ชนิดแห้งเร็วเนี่ยเททับด้านบนหนาประมาณ25เซนจะเปิดช่องจราจรได้หลังจากเทซีเมนต์ไปแล้วประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงก็คือซ่อมชั่วคราวก่อนตอนนี้นะคุณผู้ชมนะน่าจะประมาณสัก2ทุ่มแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเสร็จเรียบร้อย2ทุ่มหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงต้องดูแลแล้วก็ตรวจตากันอยู่ก่อนนะคะคุณผู้ชมคะมีข้อมูลด้วยค่ะว่าถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยเกิดเหตุหลุมยุบมาแล้วถึง6ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วค่ะนะครั้งแรกที่หน้าเฮลแลนด์ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าครั้งที่2หน้าโรงแรมเวสเทิร์นถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าครั้งที่3และครั้งที่4เนี่ยหน้าห้างบิ๊กซีถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกครั้งที่5หน้าปั๊มแก๊สถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกและครั้งที่6นะคะท่าน้ำปากเกร็ดหน้าวัดบ่อครั้งนี้เป็นครั้งที่7ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกมันก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตกันว่าจุดที่หลุมยุบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้ไกลจากบริเวณที่มันมีน้ำนะอย่างนี้ก็อยู่ไม่ได้ไกลจากคลองประปามากนะคะหรือว่าแถวๆหน้าบิ๊กซีก็ไม่ได้ไกลมากหรือว่าที่ล่าสุดเนี่ยที่ปักเกร็ดอ่ะตรงนั้นละครั้งล่าสุดนะคุณผู้ชมนะก็อยู่ใกล้กับริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะต้องสแกนกันไหมใช่อันนี้ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่มันรุนแรงหรือร้ายแรงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะฮะ